เลือกใช้หลอดไฟแบบหลอดฟลูออเรสเซนต์ในจุดที่ต้องการความสว่างมากและหลอดไอโซเดียมหลอดไอประหลอดบริเวณนอกอาคารจบข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th วิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้กู้ความสุขปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศสวัสดีค่ะสวัสดีครับ 6:00 น. 8 นาทีต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าครับสำหรับในเช้านี้ประจำวันศุกร์ที่2ธันวาคมพุทธศักราช2565ขึ้น9ค่ำเดือน1ปีขานครับอยู่กับเรา2คนผมพีพฤฒแก้วพิบูลครับค่ะและก็ต้อมทิติมาอินกล่ำนะคะสวัสดีเพื่อนด้วยนะครับเช้านี้สวัสดีค่ะคุณเพื่อนเจอกันอีกแล้วครับเจอกับเรานะฮะเป็นประจำก็สำหรับในเดือนธันวาคมนี้เจอกับเรา2คนเป็นประจำในทุกวันศุกร์นะครับก็ถ้าไม่มีภารกิจขัดข้องใดๆคือทุกวันศุกร์นะคะเราจะได้เจอกันใช่ก็ตอนนี้จะมีเรียกว่าคิวของผู้ประกาศที่ประจำแต่ละวันจะได้เจอคุณผู้ฟังแล้วก็จะได้ทักทายกันได้ว่าเออใครอยู่วันไหนบ้างอย่างเราก็อยู่กันทุกวันศุกร์นะครับวันนี้ทักทายผ่านทางวิทยุครับที่ FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz ครับรวมไปถึงเครือข่ายของวิทยุกรมประชาสัมพันธ์และหอกระจายข่าวทั่วประเทศและทาง Facebook ครับที่เพจของข่าวยามเช้าและเพจของเรดิโอไทยแลนด์ไลฟ์ครับทีมงานช่างเทคนิคในวันนี้ครับเป็นพี่โจครับสุวิทย์สมนัสครับส่วนทีม Facebook Live มีพี่แดนอัครเดชคัมภีระพี่ฟิลเดชาธรชัยโสดาแล้วก็พี่โบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์ครับรวมไปถึงข้อมูลเป็นพี่แอลชยานันแก้วกล่ำนะครับค่ะไปดูเรื่องของข้อความจริงๆวันก่อนผมคุยกับคุณผมคุยกับคุณต้นจัดรายการต้นวันพุธที่ผ่านมาเราพูดถึงเรื่องความตายกันจุดเริ่มต้นคือเรื่องจากคุณเลยนะที่เราคุยกันว่าคือต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าผมพูดถึงเขาเมื่อวันพุธที่ผ่านมาคือเริ่มจากที่ว่าคุยกับต้อมเกี่ยวกับว่าคำถามคือว่าระหว่างที่เราจะเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุกับเสียชีวิตเพราะว่าเป็นโรคภัยไข้เจ็บที่เราคุยกันคุณบอกว่าถ้ามันเป็นเรื่องของอุบัติเหตุเนี่ยมันน่ากลัวกว่าเพราะว่าไม่มีโอกาสได้ร่ำลาหรือว่ามันมาไม่ทันตั้งตัวส่วนถ้าเป็นโรคเนี่ยก็โอเคอาจจะทรมานแต่ว่ามีโอกาสได้แบบทำสิ่งที่อยากทำหรือว่าคุยกับคนที่รักใช่ไหมใช่ยังมีโอกาสได้ทำใจใช่ยังมีโอกาสได้เตรียมตัวเตรียมใจใช่ก็เลยเอามาคุยกับต้นเรื่องนี้พอดีต้นก็บอกว่าเออเหมือนน่าคิดเหมือนกันวันนี้ก็เลยนอกจากคุยเรื่องข่าวสารแล้วอยากจะถามคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแล้วกันครับเนื่องจากว่าคือคุณคือตอนปีใหม่คนเราส่วนใหญ่อย่างผมเนี่ยจะมีการตั้งเขาเรียกว่าเป็นตั้ง goal list ว่าปีนี้จะทำอะไรเพื่อนทำอะไรเพื่อนเนี่ยปีนี้เพื่อนมีกำหนดเป้าหมายมาเคยตั้งว่าอยากจะตื่นเช้าให้ได้อะไรอย่างเงี้ยนี่ไงอยากตื่นเช้าแล้วออกกำลังกายใช่ปีนี้ได้แล้วเนี่ยได้ตื่นเช้าถ้ามาจัดรายการไม่ตื่นเช้าแน่นอนไม่แน่นอนนะคะแล้วก็ตั้งแบบอยากดูแลสุขภาพอยากออกกำลังกายที่ตั้งไว้นะใช่ทั้งหมดประมาณนี้ใช่อะไรสำเร็จบ้างออกกำลังกายก็ได้อยู่ได้อยู่ได้ตื่นเช้าก็ได้ได้แล้วมีอะไรที่ยังไม่สำเร็จไหมมีอะไรล่ะไม่ก็ถามไงอย่างผมเนี่ยตั้งไว้หนึ่งเรื่องที่ผมไม่สำเร็จก็คือว่าผมจะน้ำหนัก80ผมยังทำไม่ได้หรือว่าผมจะทำให้ได้วันละประมาณ6ชั่วโมงทำไม่ได้อีกเรื่องที่สำคัญคือตั้งเป้าหมายทางการเงินไม่เสียดีกรีไม่ได้เลยนะแล้วตั้งได้ไหมตอนนี้
ได้ทำได้ไหมได้อ่ะโอเคโอเคเราพูดได้ไหมทำอะไรหรือว่ามันเป็นเรื่องส่วนบุคคลก็เป็นในเรื่องของการตั้งเป้าหมายว่าเดือนนึงเราจะต้องออมเงินได้เท่าไหร่ประมาณนี้ค่ะอ๋อแล้วก็จนถึงสิ้นปีเนี่ยเราจะมีเงินเก็บเท่าไหร่ซึ่งแน่นอนว่าระหว่างในทุกเดือนอ่ะ12เดือนบางเดือนเราอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมซึ่งมันก็เก็บไม่ได้ตอนนั้นก็คือกินบุฟเฟ่เยอะเหมือนยืมเงินตัวเองมาใช้ก่อนแต่สุดท้ายแล้วอะถั่วเฉลี่ยในทั้งปีเราต้องทำให้ได้ตามเป้าหมายบางเดือนอาจจะตั้งเป้าว่าเก็บ 5,000 อะไรเงี้ยอาจจะเก็บได้แค่ 2,000 อาจจะไม่เป็นไรเดือนต่อไปชดเชยเก็บเพิ่มอะไรเงี้ยวันนี้ก็เลยจะมีประเด็นนอกจากเงินนอกเหนือจากข่าวก็คืออยากถามคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับว่าในปีนี้เนี่ยมีอะไรที่ท่านทำสำเร็จแล้ว คือจะพูดว่าเป็นการเล่าสู่กันฟังหรือว่าจะเป็นการอวดก็ได้เราอยากฟังเรื่องดีๆที่ท่านอวดมาว่าอะไรที่แบบตั้งเป้าว่าจะทำแล้วสำเร็จแล้วเผื่อจะเป็นแรงบันดาลใจอื่นๆด้วยเช่นบางคนตั้งเป้าว่าจะออกกำลังกายให้ได้แบบวันละสัปดาห์ละ3ครั้งเราก็จะนำเสนอกันถ้าคนไหนอ่านได้ก็จะอ่านครับหรืออีกข้อนึงคืออะไรที่ท่านตั้งเป้าแล้วยังทำไม่ได้แล้วรู้สึกว่าแบบเสียใจที่ปีนี้ทำไม่ได้แชร์มาหน่อยทั้งเรื่องที่เป็นเรื่องบวกแล้วก็เรื่องที่รู้สึกว่าอยากจะได้ motivation หรือว่าได้แรงบันดาลใจแชร์มาใน Facebook ของข่าวยามเช้าหน่อยนะครับส่วนท่านที่รับฟังทางวิทยุก็เราเป็นกำลังใจให้ทั้งทุกเรื่องที่สำเร็จแล้วแล้วก็เรื่องที่ยังไม่สำเร็จก็สู้ๆแล้วกันนะครับใช่ค่ะก็เป็นกำลังใจกันเนาะไปอ่านข้อความหน่อยดีกว่าครับผมใช่FC ทักทายมาเยอะแยะมากมายเลยนะคะใช่มาก่อนเราอีกนะคะไม่ว่าจากศรีสะเกษนะคะก็รายงานมานะคะว่าอากาศดีนะคะสวัสดีข่าวยามเช้าพี่วินาบอกว่าเช้านี้ที่4แยกราชโยธินกรุงเทพอุณหภูมิ26องศาเซลเซียสค่ะส่วนคุณกิติพลนะคะบอกว่าที่นนทบุรีเมื่อคืนฝนตกเช้านี้อากาศดีไม่มีฝนอุณหภูมิ26องศานะคะที่นนทบุรีฝนตกใช่ไหมใช่เมื่อคืนเส้นแถวบ้านผมคือห้วยขวางอ่ะฝนตกหนักมากช่วงเวลาประมาณ 01:00 คือแบบตกหนักจริงๆอ่ะคือหนักจนรู้สึกหนักจนต้องตื่นอ่ะอันนี้หลับไม่รู้เรื่องจนเช้ามาออกมาทำไมเอาคือตอนแรกไม่รู้จนกระทั่งแมวก็คือลูกอ่ะขึ้นมานอนบนตัวเพราะว่าฟ้ามันร้องแล้วก็เลยตื่นอันนี้ครับมีทักทายจากคุณบางออนนะฮะจากชลบุรีคุณประกิตจากทางคุณสุบินคุณธนมาพรคุณเหมือนจันคุณพรทิพย์ครับหลายท่านก็ทักเข้ามาสำหรับในเช้าวันนี้อย่าลืมนะฮะวันนี้เราเปิดหัวข้อว่าท่านทำอะไรสำเร็จแล้วมาแชร์กันหน่อยหรือว่าอะไรที่ยังไม่สำเร็จก็มาเรียกว่านำเสนอเพื่อจะเป็นแรงบันดาลใจนะครับผมมีท่านไหนอีกนะฮะคุณวันดีครับทักทายเข้ามามีจากที่ด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรีนะครับผมหลายๆท่านเลยอ่ะก็สำหรับเช้านี้มีเมื่อกี้มีเห็นหนึ่งข้อความบอกว่าเพื่อนปล่อยผมแล้วสวยโอ้โหขอบคุณค่ะค่ะทั้งก่อนมัดผมใช่ไหมมัดบ้างปล่อยบ้างค่ะก็มีจากที่อำเภอเมืองตากนะครับทักทายจากแปดริ้วเข้ามาเนี่ยเคยตั้งใจจะสอบวุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายในสอบมาหลายครั้งแล้วไม่ผ่านสักทีมี2 ส่วนผ่านแค่ส่วนเดียวอันนี้ก็ผมไม่มีความรู้นะว่าเขาสอบยากแค่ไหนแต่เอาเป็นว่าเป็นกำลังใจให้ตั้งใจและขอให้สอบผ่านด้วยแล้วกันครับนักรบ 2B ฮะนักรบ 2B รู้ใช่เหรอว่าเขาฝน 2B เปล่า ไม่แน่ถ้าเป็นฝนดีก็นอกจากสอบให้ผ่านแล้วก็เป็นกำลังใจอ่านมาเยอะแล้วฝึกการฝนด้วยคือหลายๆคนที่สอบเช่นสอบกพ.หรือว่าสอบราชการเนี่ยแหละคือความรู้มีแต่ว่าฝนไม่ทันทำข้อสอบไม่ทันก็เลยสอบไม่ได้ก็ต้องฝึกในทุกๆเรื่องนะครับอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ว่าสำคัญนะครับผมใช่มีตรงไหนอีกฮะพี่ปิยธิดานะคะบอกว่าสวัสดีน้องพี่น้องต้อมค่ะที่มุกดาหารเริ่มหนาวแล้ว มีอย่างเรื่องอยากลดน้ำหนักให้ได้58กิโลถึง60กิโลแต่ลดไม่ได้สักทีเป็นกำลังใจให้ผมก็พยายามอยู่ให้มันลงไป80กิโลนะฮะค่ะตอนนี้เรียกว่าจะเป็นผู้ชายเกินร้อยแล้วนะครับนี่ไงน้องธันวาพรก็บอกว่าอยากลดน้ำหนักให้ได้นี่แหละตั้งใจกันทุกท่านนะฮะมีจากยโสธรหนาวแล้วนะคะจากชุมพรด้วยนะครับค่ะอ๋อนี่สำเร็จแล้วคือคุณตูนสำเร็จแล้วคือญี่ปุ่นใกล้แชมป์โลกค่ะยินดีกับญี่ปุ่นด้วยครับเมื่อคืนเรียกว่าพลิกนรกจริงๆก็ชนะสเปนไปได้2ประตูต่อ1เข้ารอบเป็นที่1ของกลุ่มนะครับจะไปเจอกับโมร็อกจะไปเจอกับโครเอเชียที่2ของอีกกลุ่มนึงส่วนสเปนเข้ารอบเป็นที่2จะไปเจอกับ
โมร็อกโกนะครับผมเมื่อคืนฟุตบอลก็สนุกมากนะฮะโดยเฉพาะคู่ที่เพิ่งจบไปตอนประมาณตีสี่ญี่ปุ่นชนะสเปน2-1เข้ารอบไปแล้วก็อีกคู่หนึ่งเป็นทางเยอรมนีชนะคอสตาริกาไป4-2ครับส่วนหัวข้ามมีโครเอเชียเสมอเบลเยียม0-0แล้วก็โมร็อกโกชนะแคนาดา2-1ครับก็เป็นโมร็อกโกเป็นที่1ของสายแล้วก็โครเอเชียเป็นที่2ส่วนเบลเยียมนะครับเบลเยียมเนี่ยตามสถิติแรงกิ้งเนี่ยเป็นอันดับ2ของโลกตกรอบนะครับนี่ก็เป็นเรื่องฟุตบอลนำเสนอกันโอเคอ่ะฟุตบอลไปแล้วไปไงวันนี้ไปดูเรื่องของอากาศดีกว่าเพื่อนอากาศกันบ้างนะคะเมื่อเช้านี้ค่ะทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ได้ออกประกาศนะคะเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ค่ะโดยในช่วงวันนี้นะคะวันที่2-3ธันวาคมนี้ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างค่ะมีแนวโน้มจะมีกำลังแรงขึ้นและเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศมาเลเซียและภาคใต้ตอนล่างนะคะและก็คาดว่าในช่วงวันที่4-5ธันวาคมนี้นะคะจะเคลื่อนผ่านภาคใต้ตอนล่างลงสู่ทะเลอันดามันลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งค่ะแล้วก็ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมนะคะซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะแล้วก็ในช่วงของวันที่2-4เป็นยังไงบ้างคะครับช่วงวันนี้นะครับวันที่2-4นะฮะก็จะมีความกดอากาศสูงบริเวณกำลังปานกลางเนี่ยจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาประเทศไทยตอนบนทำให้ตอนบนเนี่ยอุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียสครับกับมีลมแรงโดยมีฝนเล็กน้อยขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับเนื่องจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงครับทีนี้เอามาเฉพาะวันนี้ก่อนละกันจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเฉพาะวันนี้นะฮะวันที่2สุราษฎร์นครศรีพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสตรังและสตูลส่วนพรุ่งนี้เดี๋ยวมารอผู้จัดรายการพรุ่งนี้มาอัปเดตทีนึงแล้วกันนะฮะเรียกว่าอัปเดตกันวันต่อวันนะครับก็เป็นประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับค่ะก็ช่วงนี้มีฝนนะฮะถ้าจะไปไหนก็พกร่มเหมือนมีคนแซวว่าเอ๊ะประเทศไทยเราซื้อลิขสิทธิ์หน้าหนาวมาแค่อาทิตย์เดียว ก็เลยมาเรียกว่ารับชมหน้าหนาวไปที่เดียวที่เหลือก็เป็นหน้าฝนล้วนเลยนะครับ มีคนไปแซวตอนที่เรื่องของลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกเนี่ยแหละครับ ไปดูกันที่เรื่องของสถานการณ์ฝุ่นกันบ้างละกันครับ จริงๆช่วงนี้เนี่ยมีฝนตกลงมาทำให้เรียกว่าไปชะล้างฝุ่นแต่ว่าสำหรับในกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลนะครับเรื่องของสถานการณ์ค่าฝุ่น PM 2.5 โดยเฉพาะกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยนะครับคุณภาพอากาศเนี่ยจะดีมากถึงปานกลางนะครับแต่สำหรับวันที่8ธันวาคมเนี่ยจำเป็นต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเนื่องจากสภาพอากาศนะครับก็คือสภาพเพดานการลอยตัวอากาศที่ต่ำครับโดยทางศูนย์แบบจำลองคุณภาพอากาศและภูมิสารสนเทศกรมควบคุมมลพิษได้คาดการสถานการณ์ของฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลครับโดยเฉพาะเนี่ยครับวันที่8ก็คือในช่วงสัปดาห์หน้าเนี่ยจำเป็นต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเพราะว่าสภาพเพดานการลอยตัวอากาศที่ต่ำแล้วก็สภาวะอากาศที่นิ่งนะครับและลมสงบครับโดยช่วงวันนี้แหละครับวันที่2 3 4 5 6 7จะค่อนข้างจะเป็นแนวโน้มที่ดีขึ้นนะฮะดีขึ้นก่อนแล้วก็จะไปเรียกว่าน่าจะต้องเฝ้าระวังคือวันที่8เช้าจึงขอความร่วมมือครับสำหรับในการแก้ปัญหาเรื่องนี้นะฮะก็ให้พี่น้องประชาชนนั้นใครที่ใช้รถใช้ถนนก็ดูแลรักษารถยนต์อย่างสม่ำเสมอจอดรถสำคัญเลยถ้าเกิดจอดรอเป็นเวลานานๆคือสมมติว่าจะไปซื้อข้าวอยู่ร้านนึงอ่ะแล้วรู้ว่าต้องรอประมาณสัก10นาทีขึ้นไปเนี่ยดับเครื่องดับเครื่องหรือถ้าเกิดสมมติว่าเราไปด้วยกัน2คนใช่ไหมคุณลงไปซื้อหรือผมลงไปซื้ออีกคนก็คือดับเครื่องแล้วก็เปิดกระจกดีกว่าเพราะว่าการที่เราติดเครื่องเนี่ยมันทำให้อากาศโดยรอบเนี่ยคือเราเนี่ยมันเย็นในรถแต่อากาศโดยรอบเนี่ยมันจะร้อนถึงชาวบ้านชาวช่องเขานะครับก็ดับเครื่องแล้วก็ถ้าเกิดอยู่ในบริเวณที่มีฝุ่น PM 2.5 เนี่ยเยอะนะครับหรือว่าเกินเกณฑ์มาตรฐานหรือพื้นที่สีส้มก็ให้หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งจากที่เคยวิ่งนะฮะก็อาจจะเป็นวิ่งลู่ในฟิตเนสก่อนละกันแล้วก็สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือว่าใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองครับหากมีอาการทางสุขภาพควรจะปรึกษาแพทย์นะครับทั้งนี้ติดตามเรื่องของคุณภาพอากาศได้ทั้งแบบค่าเฉลี่ยรายชั่วโมงแล้วก็ค่าเฉลี่ยทั้ง24ชั่วโมงได้นะครับผ่านทางเว็บไซต์ air4thai.com แล้วก็ bangkokairquality.com ครับหรือว่าทางแอปพลิเคชัน air4thai และ airbkk รวมไปถึงติดตามข้อมูลได้ที่แฟนเพจนะครับของศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศครับค่ะต่อไปมีอะไรกันอีกที่น่าสนใจเลยนะคะ
ซึ่งนอกจากนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ยังมีการสั่งการทุกหน่วยงานนะคะเตรียมพร้อมป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและฝนตกสะสมในระยะ 1-4 วันนี้นะคะก็ขอให้ประชาชนเนี่ยดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะโดยในเรื่องนี้ค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะท่านก็มีความห่วงใยถึงพี่น้องประชาชนที่อาจจะได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็ฝนตกหนักค่ะซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะจึงได้มีการสั่งการทุกหน่วยงานค่ะให้บูรณาการเตรียมความพร้อมนะคะป้องกันและแก้ไขปัญหาพร้อมให้ประชาชนเนี่ยดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยรวมถึงการตรวจสอบข้อมูลนะคะคุณภาพอากาศสวมหน้ากากอนามัยขณะออกนอกบ้านเพื่อป้องกันฝุ่น PM2.5 โดยเฉพาะในกลุ่มของผู้สูงอายุผู้มีโรคประจำตัวเรื้อรังนะคะแล้วก็ขอให้ประชาชนเนี่ยงดการเผาในที่โล่งค่ะเพื่อป้องกันแล้วก็ลดการเกิดฝุ่น PM2.5 อันนี้ต้องบอกว่าในเรื่องของการสวมหน้ากากก็ยังต้องสวมอยู่เนาะมันไม่ใช่แค่ฝุ่นเนาะตอนนี้โควิดก็ยังต้องระวังกันอยู่อันนี้คือเล่าข่าวให้คุณผู้ฟังหรือบอกผมด้วยบอกคุณด้วยเช้ามาคุณเดินมาคุณไม่ไม่ก็จริงๆยังไม่มีใครใช่ไหมก็จริงๆหลังๆเนี่ยก็จะมีกับน้องหวานธัญลักษณ์กับต้นอานนท์หรือว่าบางทีกับพี่กบสุกัญญาก็ไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยนะครับเพราะว่าจริงๆสถานการณ์เนี่ยมันผ่อนคลายแล้วแต่เราก็ไม่เคยประมาทนะฮะเพราะว่าเราก็เจอกันเนี่ยคือจริงๆเราสองคนเนี่ยเรารู้เลยว่าเพื่อนเราไปไหนบ้างในแต่ละวันเจอกันทุกวันใช่อยู่กันที่ทำงานนะคะแล้วก็ตอนนี้คือผมก็อยู่คนเดียวไม่ได้มีผู้สูงอายุไม่คือไม่ได้มีคนที่จะมีความเสี่ยงประมาณนั้นแหละครับค่ะค่ะและในขณะที่ด้านนายเสรีสุปราณิทัศน์นะคะผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะก็ได้เปิดเผยถึงสาเหตุของการเกิดฝนตกในช่วงนี้นะคะซึ่งก็เป็นช่วงของฤดูหนาวของไทยอย่างที่เราพูดกันนะคะว่าสาเหตุหลักเนี่ยเกิดจากสภาพอากาศที่แปรปรวนค่ะจากปรากฏการณ์ลานิญานะคะเนื่องจากช่วงนี้อุณหภูมิน้ำทะเลในประเทศไทยสูงขึ้นผิดปกติค่ะพร้อมที่จะเกิดความกดอากาศต่ำได้ตลอดเวลาประกอบกับอิทธิพลฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะทำให้กำลังลมเนี่ยแรงขึ้นส่งผลกระทบต่อไทยนะคะแล้วก็สถานการณ์เช่นนี้ก็จะลดลงแล้วก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติประมาณเดือนมีนาคม2566เอ๊ะเราจะเจอหนาวไหมได้ยังไงคือก่อนหน้านี้เหมือนเราจะเจอหนาวในช่วงประมาณสักเนี่ยแหละเดือนธันวาคมแต่ไม่กี่วันเองจากปรากฏการณ์ลานิญาเนาะนี่ไงก็เมื่อกี้เรื่องของประกาศกรมอุตุว่าจะมีอุณหภูมิที่เย็นในช่วงของตอนบนก็น่าจะเป็นฝั่งของภาคเหนือแล้วก็อีสานตอนบนส่วนภาคอื่นก็เจอฝนนะครับใช่โดยเฉพาะภาคใต้เขาก็บอกว่าทั้งนี้เราต้องยอมรับนะคะว่าเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาเนี่ยสภาพอากาศเนี่ยผิดเพี้ยนไปค่ะจากปรากฏการณ์สภาพอากาศแปรปรวนซึ่งมีความถี่มากขึ้นจาก 5-7 ปีนะคะเกิดเหตุสภาพอากาศแปรปรวนเนี่ยครั้งแต่ว่าปัจจุบันอุณหภูมิโลกก็สูงขึ้นแล้วก็มีความร้อนส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศที่แปรปรวนมากยิ่งขึ้นทั้งนี้ปัจจุบันอุณหภูมิทั่วโลกนะคะสูงขึ้นเฉลี่ยประมาณ 1.1 องศาเซลเซียสค่ะขณะที่ประเทศไทยของเราก็สูงขึ้นประมาณ2องศาเซลเซียสดังนั้นทุกฝ่ายนะคะก็ต้องเรียนรู้แล้วก็เร่งปรับตัวเพื่อให้อยู่รอดในอนาคตก็ต้องช่วยกันเนาะดูแลสภาพแวดล้อมคุณภาพอากาศต่างๆนะคะก็เรียกว่าอุณหภูมิที่มันขึ้นแค่1องศาเนี่ยมันส่งผลเพราะมันคือทำให้เรียกว่าการเปลี่ยนแปลงต่างๆหรือว่าร่างกายของเราก็ต้องปรับตัวด้วยเช่นเดียวกันนะครับต้นไม้พืชพันธุ์ต่างๆด้วยนะคะไปดูข่าวกันต่อแล้วกันเมื่อกี้แวบไปอ่านข้อความใน Facebook อยากจะอ่านของหลายๆคนออกอากาศมากเลยเพราะว่าน่าสนใจมากสักหนึ่งข้อความแล้วกันเมื่อกี้บอกว่าคุณสำราญบอกว่าสวัสดีค่ะแนะนำเรื่องการเก็บเงินแบ่งเป็นส่วนแรกไว้ใช้รายเดือนส่วนที่2เผื่อรายเดือนหมดให้นำมาใช้บ้างก็คือเป็นก๊อกสำรองส่วนที่3ครับไม่นำมาใช้เลยเป็นเงินเก็บส่วนที่4ครับเก็บไว้เอาไปพักผ่อนนะครับถ้า3ส่วนที่เหลือนำไปเก็บนะครับรวบรวมไว้ส่วนที่3ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าความลำบากแล้วก็ดูเรื่องของระเบียบการใช้เงินทุกวันนี้ด้วยเหมือนกันอันนี้ก็ดีนะถ้าเกิดสมมติวางแผนว่าส่วนแรกคือใช้เลยส่วน2คือเป็นก๊อกสำรองส่วน3คือเก็บคือเก็บแบบไม่ยุ่งคือเก็บเลยส่วน4คือต้องแบบนั้นจริงๆกันไม่ได้ผมใช้คำว่าเป็นส่วนที่ซื้อความสุขเก็บไปเที่ยวพักผ่อนกินบุฟเฟ่ต์หมูกระทะถูกต้องอันนี้ก็เป็นวิธีเก็บเงินที่นำเสนอกันคุณสำราญนะครับเดี๋ยวมาอ่านกันเพิ่มเติมแล้วกันไปดูกันที่เรื่องของ ขออภัยครับความสำเร็จโครงการข้าวรักโลกกันบ้างแล้วกันครับเจ
จริงๆตรงนี้นะฮะรัฐบาลก็พอใจผลสำเร็จโครงการข้าวรักโลก BCG Model ครับช่วยเพิ่มรายได้ชาวนาและลดต้นทุนการผลิตได้จริงทางนางสาวทิพนันท์ศิริชนะรองโฆษกประจำสำนักนายกครับก็พูดถึงกรณีที่ทางนายกประยุทธ์นะครับพอใจผลการติดตามโครงการข้าวรักโลก BCG Model นำร่องระยะที่1ที่จังหวัดเชียงรายโดยข้าวรักโลกนะครับคืออะไรคือแนวคิดการปลูกข้าวแนวใหม่ของชาวนาไทยครับเป็นความร่วมมือของสมาคมพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรรักโลกผู้ดำเนินการและดูแลสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติรวมถึงกรมการข้าวและสำนักนายกครับส่งเสริมการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำนาใหม่อย่างยั่งยืนซึ่งปลอดภัยทั้งต่อผู้ผลิตและเราคือผู้บริโภคด้วยครับตามที่รัฐบาลสนับสนุนครับเป็นเกษตรปลอดภัยอาหารปลอดภัยมีการตั้งเป้าเป็นการไปสู่ครัวโลกขออภัยครับซึ่งจากการรายงานผลการปลูกข้าวในพื้นที่รวมนะครับ 10,000 ไร่ใน7จังหวัดที่เข้าร่วมโครงการมีเชียงรายบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลมหาสารคามแล้วก็ร้อยเอ็ดนะครับคือสามารถลดต้นทุนการผลิตได้นะครับอันนี้คือข้อมูลเฉลี่ย 2,000 บาทต่อไร่เลยนะครับและสามารถจะเพิ่มผลผลิตเฉลี่ยจากเดิมเนี่ย300ถึง350กิโลกรัมต่อไร่เพิ่มเป็นเท่าตัวเลยเป็น600ถึง620กิโลกรัมต่อไร่ครับแล้วเกษตรกรก็ไม่ต้องไปสัมผัสสารเคมีเปลี่ยนมาใช้จุลินทรีย์เพื่อการเกษตรผลผลิตข้าวที่ได้ครับก็คุณภาพดีไม่มีการปนเปื้อนของสารเคมีได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และมาตรฐานเกษตรปลอดภัยหรือว่า GAP ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดครับทำให้ขายได้ในราคาที่ดีขึ้นจึงทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้นหลักๆนะฮะคือ1เลยนะครับตรงนี้นะฮะการผลิตเนี่ยลดต้นทุนได้ 2,000 แล้วผลผลิตเพิ่มขึ้นแล้วรายได้ก็เพิ่มขึ้นจากสินค้าหรือว่าข้าวที่มันมีคุณภาพมากขึ้นล่ะครับค่ะก็ดีมากเลยนะคะสำหรับโครงการนี้เนาะก็อยากให้เกษตรกรนำไปปรับใช้เรียนรู้กันในพื้นที่ก็คือตอนนี้นำร่องไปแล้วก็ถ้าเกิดทุกที่ทำตามได้จะทำให้เป็นผลดีกับพี่น้องเกษตรกรไปดูเรื่องแรงงานกันบ้างดีกว่าเพื่อนครับค่ะนี้ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีเลยนะคะจากกระทรวงแรงงานค่ะก็บอกว่ามีการเพิ่มโควต้านะคะจัดส่งแรงงานไทยไปเกาหลีใต้3กลุ่มด้วยกันนะคะจำนวน 15,000 คนค่ะซึ่งก็เป็นโอกาสที่ดีเนาะที่จะช่วยสร้างรายได้นะคะแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนด้วยซึ่งในเรื่องนี้นะคะนายอนุชาบุรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้เปิดเผยนะคะว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะรับทราบถึงผลการหารือนะคะระหว่างนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกับนายมุนซึงฮยอนนะคะเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยค่ะซึ่งก็ทำให้ไทยเนี่ยได้โควต้านะคะการจัดส่งแรงงานไปทำงานในประเทศเกาหลีเพิ่มขึ้นโดยกระทรวงแรงงานค่ะก็รายงานว่าได้ขอเพิ่มโควต้าการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานเกาหลีใต้ในปีหน้านะคะ2566นี้ทั้ง3กลุ่มค่ะกลุ่มแรกนะคะก็คือแรงงานทั่วไปโดยขอเพิ่มโควต้าจากเดิมที่เคยจัดส่งไปปีละ 2,500 คนเป็น 5,000 คนเพิ่มขึ้นเท่าหนึ่งเท่าตัวเลยนะคะกลุ่มที่2ค่ะแรงงานประเภททักษะแรงงานฝีมือค่ะไปทำงานสาขาช่างเชื่อมช่างทาสีในอุตสาหกรรมอู่ต่อเรือนะคะจำนวน 5,000 คนและกลุ่มที่3แรงงานเกษตรตามฤดูกาลค่ะจำนวน 5,000 คนเช่นกันรวมทั้งสิ้นก็คือ 15,000 คนจากเดิม 2,500 คนเท่านั้นนะคะซึ่งการเพิ่มโควต้าในครั้งนี้ก็จะทำให้แรงงานไทยในประเทศเกาหลีเนี่ยจะมีส่วนสำคัญนะคะในการเพิ่มรายได้ของแรงงานไทยแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานและก็ครอบครัวพัฒนาทักษะค่ะประสบการณ์แล้วก็นำมาพัฒนาศักยภาพของตนเองแล้วก็ของประเทศได้ด้วยนะคะถูกต้องนะครับมีคุณธนิดาบอกว่านำโครงการโคกหนองนามาทำให้เป็นรูปธรรมครับก็อันนี้เห็นผลนะฮะในหลายๆที่เลยนะครับจริงๆก็จากประสบการณ์ที่เคยทำงานเรียกว่าเป็นผู้สื่อข่าวอยู่ที่ชลบุรีก็จะเห็นว่าตามเรือนจำต่างๆนะฮะมีการนำโครงการนี้ไปปฏิบัตินะครับแล้วก็ส่งผลดีต่อเรียกว่าสถานการณ์หรือว่าเรื่องของการเรียกว่าผู้ต้องขังเนี่ยจะมีงานทำด้วยจบออกมาก็มีความรู้ด้วยเหมือนกันนะครับไปดูข้อความอื่นๆกันบ้างนะฮะมีทักมานะฮะจากบุรีรัมย์อากาศเย็นนะครับแล้วก็มีจากนครสวรรค์ด้วยเหมือนกันครับมีเรื่องของการเก็บเงินแหมพอพูดถึงเรื่องเงินทุกคนมีแผนการเงินเงินฉุกเฉินควรเก็บสำรองไว้อย่างน้อย6เดือนครับของค่าใช้จ่ายประจำที่จำเป็นเน้นว่าจำเป็นเช่น
เรื่องค่าข้าวค่าน้ำมันค่าเดินทางเป็นต้นนะครับทีนี้เมื่อกี้นำเสนอเรื่องของเกษตรกรไปแล้วทั้งเรื่องข้าวเรื่องแรงงานไปดูอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นเรื่องที่ต้องเรียกว่าดูแลกันอย่างใกล้ชิดแหละครับเรื่องของโรคอะฮีวาแอฟริกาในสุกรครับซึ่งทางรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายเฉลิมชัยศรีอ่อนครับพูดถึงกรณีพบโรคอะฮีวาแอฟริกาในสุกรหรือว่า ASF ที่แก่งกระจานเพชรชบุรีครับและเชียงใหม่ว่าต้องยอมรับนะครับว่าพบจริงนะครับพบเพียงบางจุดขณะนี้กรมปศุสัตว์ได้ทำลายบริเวณโดยรอบที่พบเรื่องของโรคอะฮีวาแอฟริกาในสุกรและยึดมาตรการเคลื่อนย้ายอย่างครบถ้วนขอให้เชื่อมั่นว่ากรมปศุสัตว์สามารถจะควบคุมได้แน่นอนครับและไม่สามารถจะแพร่ระบาดได้เนื่องจากมาตรการต่างๆเนี่ยเข้มงวดและเมื่อทราบว่าเป็นพื้นที่ไหนเสี่ยงนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะลงไปควบคุมทันทีมั่นใจจะไม่มีการแพร่ระบาดเชื้ออีกแล้วนะครับอย่างไรก็ตามขอความร่วมมือครับสำหรับประชาชนแล้วก็เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรหากพบสุกรมีโรคผิดปกติต้องแจ้งปศุสัตว์ใกล้บ้านทันทีย้ำว่าห้ามเคลื่อนย้ายสุกรและนำเนื้อสุกรเข้ามาในประเทศหากไม่ได้มีการตรวจจากกรมปศุสัตว์เชื่อว่าถ้าเกิดมีการดำเนินการตามมาตรการนะครับก็จะสามารถควบคุมโรคอะฮีวาแอฟริกาในสุกรได้คือตอนนี้เนี่ยเจอที่เพชรบุรีกับเชียงใหม่แต่ว่ายืนยันว่าควบคุมได้แล้วนะครับก็จะได้มั่นใจเนาะในการบริโภคเนื้อสัตว์เราสองคนเป็นคนที่ไม่ทานเนื้อวัวทั้งคู่ด้วยใช่เรากินเนื้อสุกรหรือเนื้อหมูเนี่ยแหละเป็นหลักฉะนั้นก็ตรงนี้ก็อยากจะตามข่าวนี้กันต่อเนื่องแล้วกันว่าควบคุมได้ในระยะยาวด้วยเหมือนกันนะครับค่ะแวะมาดูข้อความกันสักนิดนึงนะคะจากพี่วันดีค่ะบอกว่าโคกหนองนาศาสตร์พระราชามีประโยชน์และอุดมสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างดีสุดยอดค่ะสนองในน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพ่อหลวงค่ะหรือนะคะคุณสิริพรบอกว่าปลูกผักสวนครัวไว้ที่บ้านประหยัดเงินได้บ้างนะคะออมส่วนนี้ได้ 1,000 บาทต่อเดือนจริงๆถ้าเกิดมีพื้นที่นะครับหรือคนที่อยู่คอนโดเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็มีแปลงผักเล็กๆใช่คืออาจจะไม่กระถางปลูกเป็นแนวใช่ใช่ใช่ปลูกเป็นคอนโดใช่ไหมคอนโดใช่มันไม่ได้ทำให้เราได้ออมได้แบบหลักแบบเยอะหรอกแต่อย่างน้อยคือมันออมได้จำนวนหนึ่งและคิดดูว่าถ้าเกิดเนี่ยอย่างที่คุณสิริพรว่าออมได้เดือน 1,000 บาท 1,000 นั้นสามารถจะนำไปใช้จ่ายอย่างอื่นได้หรือใครจะเอาไปช้อปปิ้งอ่ะก็อย่างนั้นก็คือเป็นการซื้อความสุขได้เหมือนกันครับพูดถึงเรื่องกิจกรรมนะฮะมีกิจกรรมของวันพ่อแห่งชาติใช่ไหมครับเพื่อนใช่ค่ะโดยกระทรวงวัฒนธรรมนะคะโดยนายอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะก็ได้บอกว่าได้ร่วมนะคะกับเครือข่ายศาสนาและวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติในวันที่5ธันวาคมนี้นะคะทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคค่ะซึ่งก็ประกอบด้วยการจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมเครื่องราชสักการะนะคะตามอาคารสถานที่จัดทำคำกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณจัดนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจเผยแพร่ทางเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมจิตอาสาบริการประชาชนรวมถึงนิทรรศการบริเวณท้องสนามหลวงระหว่างเวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ด้วยจัดแสดงทางด้านการทรงงานนะคะพระอัจฉริยภาพด้านศิลปะวัฒนธรรมวิดิทัศน์แอนิเมชันชุดศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินค่ะการแสดงดนตรีสากลบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์นิทรรศการแสดงสำเนาภาพฝีพระหัตถ์ค่ะเผยแพร่วิดิทัศน์อัครศิลปินโครงการ3ทศวรรษและพระอัจฉริยภาพนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณวัดพระราม9กาญจนาภิเษกค่ะการจัดฉายโขนภาพยนตร์หนุมานนะคะไว้มังกี้ในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศด้วยค่ะนะครับก็ตอนนี้ 6:35 นเราพักกันสักครู่นะฮะแล้วกลับมาคุยกันต่อในรายการข่าวยามเช้าครับค่ะขอเชิญร่วมงานมหกรรมสุดยิ่งใหญ่แห่งปีอุตสาหกรรมแฟร์ซื้อของไทยใช้ของดีสร้างอาชีพเสริมธุรกิจที่ดีพร้อมยกขบวนสินค้าไม้คุณได้ช็อปอย่างจุใจกว่า 1,200 ล้านค้าพบกับบูธนิทรรศการบริการให้คำปรึกษาแนะนำและกิจกรรมเพิ่มทักษะอาชีพร่วมสัมผัสความบันเทิงจากเหล่าศิลปินนักแสดงพร้อมลุ้นของรางวัลมูลค่ากว่า 300,000 บาทระหว่างวันที่ 1-4 ธันวาคมณ Exhibition Hall 9-12 Impact เมืองทองธานีจัดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมเราคือเพื่อนพึ่งพายามยาก
พราะเพื่อนไม่ทิ้งกันในยามยากร่วมแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนในงานเพื่อนพึ่งพา2565ช็อปสินค้าจากร้านพึ่งพาร้านพระบรมวงศานุวงศ์โครงการส่วนพระองค์การออกร้านต่างๆตลาดน้ำขึ้นบกร่วมแบ่งปันถุงยังชีพพระราชทานและเพลิดเพลินกับดนตรีในสวน 2-11 ธันวาคมนี้ 9:00 น.ถึง 2:00 น.ณสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เขตจตุจักรกรุงเทพวิกฤตมลพิษทางอากาศสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 เกิดขึ้นจากการเผาโรงงานอุตสาหกรรมส่วนหนึ่งมาจากควันท่อไอเสียที่เกิดการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ของเครื่องยนต์ร่วมป้องกันและแก้ไขด้วยการหมั่นดูแลตรวจสภาพรถก่อนใช้ทำความสะอาดไส้กรองอากาศเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คหัวฉีดน้ำมันให้พร้อมช่วยกันสอดส่องร้องเรียนรถควันดำได้ที่สายด่วน1584เช็ครถก่อนใช้ครอบครัวปลอดภัยสังคมไทยปลอดฝุ่นขอเชิญร่วมงานมหกรรมสุดยิ่งใหญ่แห่งปีอุตสาหกรรมแฟร์ซื้อของไทยใช้ของดีสร้างอาชีพเสริมธุรกิจที่ดีพร้อมยกขบวนสินค้าไม้คุณได้ช็อปอย่างจุใจกว่า 1,200 ล้านค้าพบกับบูธทัศการบริการให้คำปรึกษาแนะนำและกิจกรรมเพิ่มทักษะอาชีพร่วมสัมผัสความบันเทิงจากเหล่าศิลปินนักแสดงพร้อมลุ้นของรางวัลมูลค่ากว่า 300,000 บาทระหว่างวันที่ 1-4 ธันวาคมณ Exhibition Hall 9-12 Impact เมืองทองธานีจัดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนหกนาฬิกา37นาทีกลับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าครับทีนี้เราขอเริ่มต้นโดยการไปดูข่าวของแต่ละจังหวัดนะครับในช่วงของข่าวภูมิภาคครับผมขออนุญาตพูดข่าวของจังหวัดเพื่อนผมแล้วกันอ้าวต้องเป็นคนอุตรดิตถ์ใช่ไหมครับผมค่ะก็จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับมีอะไรบ้างขอเชิญนักท่องเที่ยวครับชมประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติอันนี้คือมีทุกปีใช่ไหมทุกปีค่ะเป็นงานประจำปีใช่นะครับในช่วงของนี่แหละค่ะวันที่5ธันวาคมปีนี้ก็จัด 3-5 ค่ะงดงามตระการตาเหนือลำน้ำหน้านะครับหนึ่งเดียวในโลกครับซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ครับนายสว่างพ่วงบางโพเชิญเที่ยวงานประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติและพิธีขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำประจำปี65ครับระหว่างวันที่3 4 5ก็คือเสาร์อาทิตย์จันทร์นะครับประกอบด้วยจุดแสดงมี5จุดครับจุดที่1ก็คือท่าน้ำวัดวังแดงเป็นจุดปล่อยแพเฉลิมพระเกียรติทั้ง7หลังจุดที่2ก็คือจุดที่2ครับคือที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติจุดที่3ก็คือท่าน้ำอบต.บ้านแก่งตรงนี้จะเป็นจุดชมแพไฟบนสะพานสิริมณีจุดที่4เป็นบริเวณลานริมน้ำน่านบ้านแก่งครับเป็นจุดชมสะพานแขวนอันเก่าประดับไฟสวยงามครับจุดที่5จะเป็นท่าน้ำวัดหาดสองแควอันนี้เป็นจุดรวมแพไฟเฉลิมพระเกียรติทั้ง7หลังครับแล้วก็ในงานเนี่ยมีมหกรรมสินค้านะครับอาหารโอท็อปของดีของแต่ละตำบลนะครับมีเทศกาลพื้นบ้านเฉลิมพระเกียรติการแสดงของนักเรียนแล้วก็การแสดงดนตรีย้อนยุคก็ไปได้ที่อุตรดิตถ์นะครับวันที่3ถึง5ธันวาคมนะครับผมอันนี้คอนเฟิร์มว่าสวยงามจริงๆไม่อยากให้พลาดเลยอุ๊ยถ้าอ้าวตอนอยู่บ้านไปทุกปีปูเสื่อรอเลยค่ะริมสองฝั่งแม่น้ำคนเยอะมากจริงๆปูเสื่อได้จริงเหรอมันเหมือนเวลาเราไปชมบั้งไฟป่ะอารมณ์นั้นป่ะอารมณ์นั้นอ่ะคือผมเคยไปดูบ้างไฟโดยการไปปูเสือรอคือแต่ไม่เคยไปงานอุตรดิตถ์ไงมันอย่างนั้นเลยใช่ไหมใช่สวยงามแล้วคนเยอะมากเยอะมากจริงๆต้องรีบไปหาที่จอดรถอะไรกันด้วยนะคะขนาดนั้นจังหวัดก็ใครหยุดยาวนะฮะเสาร์อาทิตย์จันทร์ซึ่งเราไม่ได้หยุดท่านก็ไปกันได้นะครับใช่แล้วก็ยังไม่หมดนะคะอันนี้รายงานตรงสดๆร้อนๆมาจากท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะสวทอุตรดิตถ์คุณชรีแสงทองนะคะรายงานมาเลยว่าผู้ว่าสมหวังพ่วงบางโพนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะก็ได้จัดบูรณาการนะคะหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนภาคสังคมนะคะในการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางค่ะลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมนะคะซึ่งก็มีเป้าหมายในการดำเนินการซ่อมสร้างบ้านจำนวน610ครัวเรือนค่ะโครงการชาวอุตรดิตถ์ร่วมใจซ่อมสร้างบ้าน610หลังนะคะเพื่อผู้ยากไร้ให้แก่คนพิการผู้สูงอายุและครอบครัวที่ยากจนทั้ง9อำเภอค่ะโดยก็จะดำเนินการซ่อมสร้างให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2566นะคะซึ่งก็แบ่งเป็น2เฟสด้วยกันค่ะเฟสแรกเนี่ยจำนวน54ครัวเรือนและเฟสที่2จำนวน556
6ครัวเรือนนะคะรวมจำนวนทั้งสิ้น610ครัวเรือนค่ะซึ่งก็มีกำหนดการทำ MOU ในวันที่2ธันวาคมก็คือวันนี้เลยนะคะและก็จะดำเนินการคิกออฟซ่อมสร้างบ้านให้แก่คนพิการผู้สูงอายุและครอบครัวที่ยากไร้ครอบคลุมทั้ง9อำเภอในวันที่5ธันวาคม2565ที่จะถึงนี้โดยก็มีหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนภาคประชาสังคมและก็ศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดอุตรดิตถ์หรือว่า CSR นะคะร่วมขับเคลื่อนดำเนินการค่ะก็เป็นกิจกรรมดีๆนะคะของจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะจากเหนือไปกันที่อีสานกันบ้างครับจากอุตรตระเวนไปกันที่อุบลราชธานีนะครับอุบลครับเชิญร่วมงานเทศกาลผมชอบชื่อมากเลยเทศบาลเทศกาลกินสบายใจห่างไกลโรคปี10ครั้งที่2ประจำปี65ครับระหว่างวันที่3ถึง4ธันวาคมก็คือวันเสาร์และอาทิตย์นี้ลานกิจกรรมชั้น1ห้างสุนีจังหวัดอุบลราชธานีตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปครับเป็นอย่างไรคือในงานจะมีกิจกรรมถ้าเอาเป็นชมช็อปแล้วก็มีฟังเพลงเพราะๆนะฮะสลับการแสดงครับแล้วก็แชร์ภาพสวยๆในงานชมนวัตกรรมที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีนิทรรศการ Green Exhibition Eat Drink Travel Use to Sustainable ครับผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานนวัตกรรมอาหารครับความคิดสร้างสรรค์และธุรกิจเพื่อสังคมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนแฟชั่นสู่วิถีที่ยั่งยืนครับพลังงานยั่งยืนการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมชุมชนอาหารเพื่อสุขภาวะโรงเรียนกินสบายใจและองค์กรอาหารปลอดภัยด้วยเกษตรอินทรีย์ครับพิเศษสุดๆเลยมีอาหารอินทรีย์อร่อยๆจากทั่วทุกมุมของจังหวัดอุบลซึ่งครั้งนี้มาในคอนเซ็ปต์ BCG กินสบายใจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนครับว่าด้วยการสร้างความมั่นคงและความหลากหลายเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติทั้งสิ่งแวดล้อมสังคมนวัตกรรมที่จะนำไปสู่ความยั่งยืนมีให้ชิมตลอดงานไม่รู้มีอาหารอะไรบ้างเมนูอะไรบ้างแต่ถ้าเกิดใครไปก็คอมเมนต์มาในเพจของข่าวยามเช้าบ้างแล้วกันนะครับ3ถึง4ธันวาคมก็คือวันเสาร์อาทิตย์นี้ครับใช่ก็น่าไปนะคะสัปดาห์นี้มันเป็นวันหยุดตอนนี้เนาะ3วันเนาะ3 4 5นะคะใครมีโอกาสก็ไปได้เลยนอกจากนี้ไปที่ภาคใต้กันบ้างบ้านคุณบ้านผมอยู่สงขลาแต่นี่ก็ใกล้ๆกันใกล้ๆกันขับรถประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะททสำนักงานตรังค่ะก็เชิญชวนนักท่องเที่ยวนะคะมาเที่ยวร้อยเที่ยวตรังวันธรรมดาเที่ยวร้อยเที่ยวร้อยร้อยแรงเที่ยวร้อยต้องให้คนใต้พูดนะสำเนียงนี้เที่ยวร้อยนะคะเที่ยวตรังวันธรรมดาครับค่ะกิจกรรมเป็นยังไงบ้างนะคะก็คือจะมีการซื้อแพ็กเกจท่องเที่ยวทะเลจังหวัดตรังนะคะในช่วงของวันธรรมดาก็คือวันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสบดีนะคะผ่านบริษัทนำเที่ยวจังหวัดตรังที่ได้รับมาตรฐานชาที่เข้าร่วมโครงการค่ะเริ่มตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมาแล้วไปจนถึงวันที่31ธันวาคมนี้เท่านั้นนะคะซึ่งก็จะได้รับของที่ระลึกค่ะเป็นกระเป๋ากันน้ำหรือกระบอกพับน้ำนะคะสกรีนไลน์ Amazing Thailand จากททค่ะสำนักงานตรังนะคะจำนวน610เท่านั้นสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่านบริษัทนำเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการหรือที่ททสำนักงานตรังค่ะที่เบอร์075215867นะคะหรือว่า0752110058ค่ะหรือจะเป็นแอดไลน์ก็ได้นะคะที่ @amazing ตรังค่ะจริงๆสำหรับจังหวัดตรังเนี่ยทะเลสวยงามและเกาะต่างๆก็สวยงามเหมือนกันสำหรับเมื่อกี้บอกว่าไปเที่ยววันธรรมดาเนี่ยก็คือวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสแล้วก็วันอาทิตย์นะครับไม่นับวันศุกร์เพราะว่าศุกร์เสาร์เนี่ยถือเป็นช่วงของวีคเอนด์หรือว่าช่วงวันหยุดนั่นเองครับทีนี้มาดูกันที่งานในกรุงเทพมหานครแล้วก็เป็นงานที่สามารถจะออนไลน์ทั่วประเทศครับปล่อยจอยแม่นึกว่าแบบทิ้งทวนปล่อยจอยปล่อยใจเตรียมนัดกวนเพื่อนไปเที่ยวงานกาชาดประจำปี65แบบไฮบริดอีเวนต์ค่ะคือสำหรับงานกาชาดที่เป็นไฮบริดเพราะว่าเป็นการกลับมาอีกครั้งในรอบ2ปีของการจัดงานออนกราวที่สวนลุมพินีครับผสมผสานกับการจัดงานออนไลน์ก็เลยเป็นไฮบริดนะครับทั้งออนกราวแล้วก็ออนไลน์กิจกรรมจัดเต็ม11วัน11คืนมีสินค้าจากร้านโครงการส่วนพระองค์หน่วยงานต่างๆมีการแสดงแสงสีเสียงครับสุดยิ่งใหญ่อลังการการแสดงดนตรีครับแล้วก็มีนิทรรศการร้านอาหารอร่อยๆกว่า300ร้านค้าบริจาคเลือดแน่นอนนี่คือกาชาดแหละครับดูบริจาคเลือดดวงตาอวัยวะแล้วก็มีเรื่องของการดูดวงด้วยแม่ใครจะไปดูดวงนะครับสายมูสวนสนุกนะครับมีต้นไม้กลับบ้านด้วยเหมือนกันนะครับอย่าลืมพกถุงผ้ามาด้วยนะครับถ้าลืมก็มีกระเป๋าผ้างานกาชาดรักโลก35บาทจำหน่ายนะครับงานกาชาดไฮบริดแบบนี้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่8ถึง18ธันวาคม
ตั้งแต่11โมงเช้าถึง4ทุ่มที่สวนลุมพินีครับหรือว่าถ้าเกิดออนไลน์ก็ที่ www.redcrossfair.com คือถ้าไปออนกราวเนี่ยก็คือสวนลุมเนี่ย11โมงถึง4ทุ่ม4ทุ่มแต่ถ้าออนไลน์เนี่ยคือไปเที่ยวได้ทั้งวันผ่านทางเมาส์คลิกได้เลยเจอพี่ต้อมได้วันไหนครับ16วันศุกร์คืนวันที่16คืนเหรอใช่ไปช่วงกลางคืนอยู่เป็นคืนเหรอใช่ค่ะต้องไปดูแสงสีเสียงบ้างสิคะคู่ใครครับวันนั้นน่าจะเป็นน้องต้นนะคะอ๋ออานนท์ใช่ไหมฮะใช่ถ้าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะว่างๆก็ไปเจอกันได้ก็ไปที่กองอำนวยการบูธอำนวยการนะคะเราไปก็อย่าแนะนำว่าอย่าไปมือเปล่าอาหารมีทั้ง300ร้านค้าแนะนำว่าซื้ออะไรไปให้เราด้วยนะคือบางทีเรานั่งประจำจุดไงแล้วเราไม่ได้ไปเลยไปไหนไม่ได้นะอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้พุธที่14ธันวาคมช่วงเวลากลางวันครับไปกับทางนฤนาถแข็งขันครับค่ะก็ไปเจอกันได้เนาะถูกต้องครับทีนี้ไปดูเรื่องข่าวปลอมกันหน่อยดีกว่าฮะช่วงนี้มีข่าวปลอมก็คือเรื่องของผู้ส่งเบี้ยประกันสังคมทุกรายสามารถจะกู้เงินชราภาพของประกันสังคมได้เรื่องนี้จริงเท็จอย่างไรครับเพื่อนตรวจสอบแล้วบอกว่าเป็นเท็จนะคะโดยทางสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานค่ะก็ได้มีการตรวจสอบแล้วก็ชี้แจงข้อเท็จจริงนะคะว่าการนำเงินสะสมกรณีชราภาพไปเป็นหลักประกันกับสถาบันการเงินมีการกำหนดเงื่อนไขไว้ในเบื้องต้นว่าจะต้องเป็นสถาบันการเงินที่ทำความตกลงกับสำนักงานประกันสังคม mm-hmm. โดยในรายละเอียดนะคะเงื่อนไขการกู้เงินระหว่างผู้ประกันตนและสถาบันการเงินเป็นหน้าที่ในส่วนของสถาบันการเงินเป็นผู้กำหนดในขั้นแรกก่อน mm-hmm. ที่ผู้ประกันตนจะสามารถนำเงินสะสมกรณีชราภาพไปเป็นหลักประกันกับสถาบันการเงินทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวนะคะกระทำได้ต่อเมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้ค่ะก็ต้องขอให้ประชาชนนะระวังอย่าหลงเชื่อนะคะขอความร่วมมือไม่ส่งต่อหรือแชร์ข้อมูลในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานประกันสังคมก็สามารถติดตามข้อมูลได้นะคะจากเว็บไซต์ www.sso.go.th หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน1506นะคะก็บทสรุปเลยในเรื่องนี้ก็คือผู้ประกันตนจะสามารถนำเงินสะสมกรณีชราภาพไปเป็นหลักประกันกับสถาบันการเงินทางนี้การดำเนินการดังกล่าวนะคะจะกระทำได้ต่อเมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้ค่ะครับผมไปดูเรื่องของกรมการขนส่งทางบกก็มีการจัดทำระบบตัดแต้มนะครับใบขับขี่ผู้ที่กระทำความผิดเริ่ม9มกราคมปีเริ่ม9มกราคมนะครับซึ่งตรงนี้ทางอธิบดีกรมการขนส่งทางบกนะครับก็เปิดเผยถึงความร่วมมือในการใช้ระบบบันทึกคะแนนความประพฤติในการขับรถยนต์ว่าทางกรมการขนส่งทางบกร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาตินะครับแล้วก็ธนาคารกรุงไทยจัดตัวจัดทำเปิดแอปพลิเคชันขับดีขับดีก็คือขับรถดีๆนี่แหละครับซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลบันทึกคะแนนความประพฤติของผู้ขับขี่โดยจะเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการจราจรครับลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นนะครับจากอุบัติเหตุครับนอกจากนี้ครับยังสามารถตรวจสอบคะแนนการขับขี่นะฮะใบสั่งรวมไปถึงเรียกว่า one stop service ชำระค่าปรับผ่านแอปพลิเคชันดังกล่าวโดยเริ่มบังคับใช้พร้อมกับพรบจราจรทางบกวันที่9มกราคมปีหน้าปี66เป็นต้นไปครับสำหรับผู้สนใจตรวจสอบคะแนนหรือชำระค่าปรับผ่านเว็บไซต์ e-ticket PTM หรือแอปพลิเคชันขับดีนะครับและแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android ครับระบบนี้นะครับกำหนดให้ผู้ที่มีใบอนุญาตขับขี่มีคะแนนความประพฤติคนละ12คะแนนไม่ว่าผู้นั้นจะได้รับใบอนุญาตขับขี่ชนิดใดก็ตามครับ12คะแนนหากทำผิดตามกฎจราจรในข้อหาที่ระบุจะถูกตัดแต้มตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขครับ 1. กลุ่มความผิดหลักที่เป็นปัจจัยในการเกิดอุบัติเหตุครับมีทั้งหมดคือ20ฐานความผิดจะถูกตัดคะแนนเมื่อทำผิดทันทีแบ่งเป็น4ระดับครับตัด1คะแนนขับรถเร็วเกินกำหนดไม่สวมหมวกนิรภัยไม่รัดเข็มขัดนิรภัยไม่หยุดให้คนข้ามทางม้าลายใช้โทรศัพท์ขณะขับรถคือถ้าเกิดโดนจับโดนตัด1คะแนนตัด2คะแนนครับฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรหรือว่าฝ่าไฟแดงตัด3คะแนนหนักขึ้นชนแล้วหนีตัด4คะแนนคือเมาแล้วขับหรือว่าขับรถในขณะเสพยาเสพติดนะครับอันนี้คือกลุ่มความผิดหลักที่เป็นปัจจัยครับไปดูกลุ่มที่2กันครับค่ะกลุ่มที่2นะคะก็คือกลุ่มความผิดอื่นๆตามกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบกนะคะและกฎหมายที่เกี่ยวกับรถหรือการใช้ทางจำนวน42ฐานความผิดตามบัญชีท้ายระเบียบนะคะกลุ่มนี้ก็จะถูกตัดคะแนนเฉพาะกรณีไม่ชำระค่าปรับ
ตามใบสั่งในเวลาที่กำหนดเท่านั้นค่ะเช่นฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจรในทางจอดในที่ห้ามจอดไม่แสดงใบอนุญาตขับขี่ในขณะขับรถเป็นต้นนะคะสมมติว่าไปจอดในที่ห้ามจอดแล้วท่านไปจ่ายค่าปรับแล้วก็จะไม่โดนตัดแต้มแต่ถ้าเกิดไม่จ่ายปล่อยให้มันเกินล่วงเลยเวลาก็จะโดนตัดแต้มใช่ค่ะกรณีสั่งพักใบสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่นะคะหากผู้ขับขี่ถูกตัดคะแนนจนเหลือ0คะแนนนะคะจะถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่หรือห้ามขับรถทุกประเภทเลยนะคะเป็นเวลา90วันค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะเป็นผู้มีหนังสือแจ้งคำสั่งดังกล่าวและหากฝ่าฝืนไปขับรถในขณะถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะตามมาตรา156และหากถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่เป็นครั้งที่3ภายใน3ปีอาจจะถูกสั่งพักใช้มากกว่า90วันและหากยังถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่อีกเป็นครั้งที่4อาจจะถูกพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ค่ะทีนี้มีเรื่องของการคืนคะแนนนะครับแบ่งเป็นคืนโดยอัตโนมัติและคืนเมื่อผ่านการอบรมนะครับจากกรมการขนส่งทางบกครับคืน1การคืนคะแนนอัตโนมัตินะครับในแต่ละครั้งจะได้รับคืนเมื่อครบกำหนด1ปีนับตั้งแต่วันกระทำความผิดครั้งนั้นครับเว้นแต่นะฮะสมมุติว่าปีนี้ผมโดนตัดไปเรื่องขับรถเร็วแล้วกันเหลือ11คะแนนแต่พอมันครบปีก็จะคืนมาให้เป็น12เหมือนเดิมนะครับเว้นแต่กรณีที่ถูกตัดคะแนนเหลือ0จะได้รับคืนเมื่อพ้นกำหนดเวลาการสั่งพักใช้ใบอนุญาตนะครับโดยจะได้รับคืนเพียงแค่8คะแนนจะไม่เท่าเดิมคือ12แล้วนะครับ2คือการคืนคะแนนโดยวิธีการเข้าอบรมกับกรมการขนส่งทางบกครับในสองกรณี1ถ้าคะแนนเนี่ยเหลือน้อยกว่า6คะแนนสามารถจะไปขอเข้ารับการอบรมจากกรมการขนส่งทางบกได้แต่อบรมได้เพียงปีละ2ครั้งแต่ถ้าเกิดถูกตัดจนเหลือ0คะแนนครับต้องการคะแนนกลับคืนมาทั้งหมด12คะแนนนะครับสามารถจะไปขอเข้ารับการอบรมนะครับจากกรมการขนส่งทางบกได้นะครับก็อันนี้ก็แนะนำว่าไม่ทำผิดจะดีกว่าด้วยเพราะว่า1คือไม่โดนตัดแต้มแล้วก็ไม่ต้องเสียเงินค่าปรับนะครับผมพูดถึงเรื่องใบขับขี่มีการเดินทางอะไรกันเรียบร้อยแล้วงั้นพาไปเดินทางเลยค่ะวันนี้ครับผมไปไหนครับไปงานเพื่อนพึ่งพาประจำปี2565นะคะก็พาไปเที่ยวชมงานกันค่ะเปิดวันแรกนะคะวันนี้2ธันวาคมค่ะเวลา 17:30 นถึง 19:00 นณสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เขตจตุจักรนะคะก็มาร่วมชิมเมนูอาหารกันได้นะคะจากร้านพึ่งพาแล้วก็ขนมไทยตำรับชาววังร้านพาเฟ่อิ่มอร่อยกับตลาดบกขึ้นน้ำกว่า100ร้านค้าค่ะช็อปสินค้าดีมีคุณภาพจากร้านพระบรมวงศานุวงศ์ร้านค้ากิตติมศักดิ์แชร์กิจกรรมดีๆนะคะร่วมบรรจุถุงยังชีพพระราชทานด้วยค่ะและก็ยังได้เพลิดเพลินนะคะไปกับดนตรีในสวนยามเย็นตลาดบกขึ้นน้ำและร่วมสนุกกับกิจกรรมภายในงานเพื่อนพึ่งพาประจำปี2565เพื่อนไม่ทิ้งกันในยามยากนะคะย้ำนะคะว่าจัดขึ้นวันนี้วันแรกไปจนถึงวันที่11ธันวาคม2565งานเริ่ม 9:00 น.ถึง 20:00 น.ณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เขตจตุจักรฝั่งพิพิธภัณฑ์เด็กค่ะและคุณผู้ชมคุณผู้ฟังยังสามารถชมไลฟ์นะคะการจัดงานได้ทาง Facebook ของเพจมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้ด้วยนะคะครับผมไปดูกันต่อที่เรื่องของธนาคารกรุงไทยนะครับก็มีการแจ้งยกเลิกการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบงกิ้ง KTB Netbank ครับตั้งแต่วันที่1มกราคม66นะครับเป็นต้นไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการผ่านแอปพลิเคชันกรุงไทย Next รองรับลูกค้าทุกกลุ่มครับซึ่งทางธนาคารกรุงไทยก็แจ้งว่าตั้งแต่วันที่1มกราคมเป็นต้นไปนะครับ1มกราคม66นะครับธนาคารได้ยกเลิกการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งก็คือ KTB Netbank เนื่องจากเป็นบริการที่มีผู้ใช้บริการลดลงจำนวนมากโดยลูกค้าส่วนใหญ่ตอนนี้นะครับในปัจจุบันเนี่ยหันมาใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันก็คือกรุงไทย Nextเพิ่มขึ้นมากกว่า16ล้านรายธนาคารจึงมุ่งมั่นพัฒนากรุงไทย Next เพื่อตอบโจทย์ทุกการใช้งานอย่างครบวงจรภายในแอปเดียวครับและเพิ่มประสิทธิภาพให้บริการที่หลากหลายแก่ลูกค้าทุกกลุ่มผ่านสมาร์ทโฟนสอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ครับและขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมไร้เงินสดก็ย้ำว่าสำหรับ KTB Netbank ก็จะยุติการให้บริการตั้งแต่1มกราคม66นะครับเป็นต้นไปนั่นเองครับผมใช่อย่างส่วนตัวดิฉันเองก็ไม่ได้เข้านานแล้วนะKTB Netbank นะคะก็ตอนนี้ใช้ผ่าน
แอปพลิเคชันในมือถือทั้งหมดเลยนะคะสะดวกกว่ารวดเร็วกว่าอ่ะแล้วก็ไปกันที่ไปรษณีย์ไทยนะคะเปิดตัวระบบดิจิทัล Post ID ค่ะเพื่อเป็นทางเลือกใหม่ของการระบุชื่อที่อยู่แบบ QR Code นะคะแปะบนจ่าหน้ากล่องสร้างความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลคาดเปิดลงทะเบียนใช้กลางปีหน้านะคะโดยในเรื่องนี้นายชัยวุฒนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็ได้กล่าวถึงการเปิดตัวดิจิทัล Post ID ของบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดนะคะว่าเป็นไปตามแผนแม่บทการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลพุทธศักราช 2561 ถึง 2565 นะคะที่มีแนวคิดค่ะในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการระบุข้อมูลตำแหน่งที่อยู่ให้เป็นที่อยู่ดิจิทัลนะคะหรือเรียกว่าดิจิทัล Post ID ค่ะโดยก็ได้มอบหมายให้ไปรษณีย์ไทยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดส่งให้สามารถระบุตำแหน่งด้วยรหัสดิจิทัล Post ID นะคะที่จะช่วยแก้ปัญหาคนย้ายที่อยู่บ่อยแก้ปัญหาการส่งพัสดุไม่ถึงผู้รับซึ่งจะทำให้การจัดส่งสินค้าได้แม่นยำถึงผู้รับได้อย่างถูกต้องมากขึ้นและก็การแจ้งที่อยู่ระหว่างผู้ซื้อผู้ขายก็จะสะดวกสบายมากขึ้นด้วยโดยที่ไม่จำเป็นต้องแจ้งที่อยู่ยาวแบบเดิมนะคะเพียงบอกดิจิทัล Post ID เท่านั้นซึ่งก็จะทำให้ข้อมูลที่อยู่ผู้รับเนี่ยเป็นความลับด้วยนะคะมีความเป็นส่วนตัวมีความปลอดภัยแล้วก็รักษาข้อมูลส่วนบุคคลของภาคประชาชนด้วยค่ะครับผมดิจิทัล Post ID นะคะก็จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญสำหรับที่จะวางรากฐานให้กับธุรกิจดิจิทัลสร้างประโยชน์ในภาคของการขนส่งนะคะสามารถเชื่อมโยงข้อมูลไปสู่ภาคส่วนต่างๆแล้วก็เป็นกิจกรรมอื่นได้อีกหลากหลายเช่นการพัฒนาเส้นทางขนส่งนะคะการรองรับระบบขนส่งในอนาคตที่ไม่ใช้คนขับค่ะการป้องกันการปลอมแปลงตัวตนแล้วก็ยังช่วยให้การทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยได้ดีขึ้นซึ่งประชาชนก็ยังสามารถใช้บริการไปรษณีย์รูปแบบเดิมควบคู่กันไปได้ด้วยนะคะก็คาดว่าประชาชนเนี่ยคาดว่าจะเปิดให้ประชาชนที่สนใจลงทะเบียนรหัสดิจิทัล Post ID ของตนเองได้ในกลางปีหน้าค่ะครับนี่ก็เป็นข่าวสารของเรานะฮะสำหรับรายการข่าวยามเช้าพี่สายชนบอกว่านะฮะจบได้เลยนะฮะผมวันนี้ครับ ทิติมาอินกล่ำและพฤฒกาพิบูลแล้วก็สายชนดีสังต้องลาไปก่อนเจอกันได้ใหม่นะครับกับรายการทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ลาไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2565รัฐบาลขอเชิญหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมูลนิธิและประชาชนร่วมกิจกรรมวันจันทร์ที่5ธันวาคม2565เวลา 7:00 น.